สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับแนนกรองแก้วชัยกฤตใน Early Warning รู้ไว้ปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะแนนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำค่ะที่ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ทั้งกับครูแล้วก็นักเรียนรวมไปถึงการซักซ้อมการอพยพเมื่อมีการเตือนภัยเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warningสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการเข้าไปให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยซึ่งการอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากน้องๆนักเรียนคุณครูจากโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้รับการอบรมจนมีความรู้ความเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีการซ้อมอพยพหนีภัยเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งหมู่บ้านโดยจะทำการวางแผนการซักซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่ได้กำหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยจากการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มค่ะคุณผู้ชมคะการจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากๆนะคะเพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วยังเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของระบบเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มค่ะซึ่งถือว่าจะเป็นการช่วยป้องกันและก็ลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของ Early Warning รู้ไว้ปลอดภัยแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรื่องราวน่ารู้จากกรมทรัพยากรน้ำกันได้ใหม่วันนี้แนนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ